สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกับเสียมชัยเจอกันลอยครับครับสำหรับวันนี้ครับกับเสียมชัยผ้าหลานทรายครับน้องเบสนะครับหลานทรายสุดรอมาทำบุญนะครับเอาเป็นว่าครั้งแรกกระไดของน้องเบสที่เพิ่งมาครับหน้าที่ตัวนี้ก็คือสำนักปฏิบัติธรรมหลวงพ่อสมภารงอครับที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะครับคุณวาสนาครับวันนี้ได้มาทำบุญนะครับทุกท่านนะครับก็คือสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ครับมีหลวงปู่โยมเดียวนะครับผมก็ทำบุญแล้วครับเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าหลวงปู่ว่าบริยาให้ทายถ้ำให้คือขออนุญาตให้ทายถ้ำเนื้อบริยาให้เห็นหน้าปู่เนาะผมก็เลยให้มาทายถ้ำอยู่ตรงนี้ปู่ว่ามาขอโชคกับปู่เด้อครับศักดิ์สิทธิ์จริงนะครับตรงนี้สังเกตอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางนี่ก็คือเป็นคล้ายๆกับพ่นปวกนะครับแต่ละซีนี่ผมจะรูปอยู่นะครับอยู่ตรงกลางเป็นปู่เจ้าวัดเก่าตั้งแต่หลายปีมาแล้วนะครับนั่นที่ตรงนี้ทุกท่านที่เข้ามารับชมสลับวันนี้นะครับผมจะให้ทุกท่านเบิ่งนะครับแล้วก็ชีวิตดูว่าตัวเลขมันมาหันจิตกับปู่สังเกตอยู่ฝั่งขวานะครับผมเป็นเลขก็คือเอาสิเนาะพี่น้องสำหรับมาแรกนี่ทุกท่านอยากเป็นแนวท่านนะครับ92หรือ95อยู่ฝั่งหลวงปู่นะครับ92หรือ95ก็ตั้งจิตอธิษฐานองค์ปู่อยู่ฟังซ้ายนี่เห็นเป็นเลขเป็นเลข17 17 17 92 95เป็นความเสียส่วนบุคคลนะครับวันนี้วันพระแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมมาวัดนี่ครับก็คือเอาเป็นว่าสำนักปฏิบัติธรรมหลวงพ่อสมภารงอครับอยู่ที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเดี๋ยวผมจะถ่ายทายบรรยากาศในช่วงนี้ครับทุกท่านก็วันนี้ก็มาทำบุญหลายนะครับครับเจ้านี่นะครับบรรยากาศดีมากแล้วก็ดูมีพลังมีติมากนะครับแล้วก็มีต้นโพครับต้นโพจากปีแล้วพี่น้องต้นโพต้นไส้นี่นี่ฮะทุกท่านนะครับดูมีพลังพิธีเบิ้งผลอันนี้เป็นความเสียส่วนบุคคลนะครับที่ผมไปมองได้ตรงใดครับที่คนลุกฟุ๊บๆขึ้นแม่นแล้วครับนี่คือบารมีปู่ย่ามื้อนี้เฮามาทําบุญนะครับดีใจนะครับที่กระเซ็นใช่ได้พาหลานมาทําบุญแล้วก็เป็นบรรพะนะครับหน้าที่ตรงนี้ครับหลวงปู่ก็ใจดีใจดีนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับหลวงพ่อสมภารงอครับหน้าที่ตรงนี้ผมเลือกมังเถาเอฟซีสังเกตนะครับนี่เป็นต้นมักตาลนะครับนี่คล้ายๆกับต้นชิโนเลยครับต้นตาลแล้วก็ต้องหลายอายุต้องหลายปีนะครับเป็นร้อยปีนะครับผันตําแล้วก็ซิมี่ต้นตาลแล้วก็ต้นไส้บ่ครับเกี่ยวกันเลยนะครับนี่ครับนี่โอ้ปูยาสาธุเด้อลูกชายมัธบุญมื้อนี้ขอโชคบารมีปู่ย่าครับเป็นต้นตาลนะครับเป็นต้นตาลแล้วก็ด้านนอกนะครับจะเป็นต้นไส้งาไส้นะครับมาอ้อมมาเลยหาดูยากนะครับ FC ทุกท่านนะครับบอกว่าหาดูยากมากณที่ตรงนี้บ่เป็นต้นโพครับจะเป็นต้นไส้ใหญ่เนาะปู่ย่าเพิ่นเป็นงาไส้ครับบ่ออมต้นตาลขึ้นครับเกี่ยวขึ้นครับก็มีศรัทธาสายบุญครับมาทําบุญวันนี้วันพระวันธรรมสมณะนี่คือทะเบียนรถเพิ่นเดี๋ยวผมจะเดินไปทางนั้นนะครับให้หลานถ่ายอยู่ในพุ่นนะเดินไปไหว้ปู่ทางนี้นะครับเป็นต้นไส้ครับต้นไส้ใหญ่ไส้ใหญ่ไส้ใหญ่โอ้ลมเลื่อนมากนะครับตรงนี้จะติดกับถนนใหญ่ครับอยู่ฝั่งนี้จะออกไปทางถลางบอกครับไปทางป่าตองฝั่งนี้เนาะผู้คิดไปฝั่งขวานะครับนี่จะเป็นพระประธานนะครับไหว้ปู่ก่อนนะครับครับนี่คือองค์พระประธานนะครับมีหลายรูปเหมือนกันสำหรับมื้อนี้ก็เซมใช่เด
มาทำบุญนะครับมาต่อบุญต่อกุศลต่อโชคต่อลาภให้ทุกท่านพร้อมนะครับขอบคุณท่านที่ร่วมบุญนะครับบ้านนี้พี่ดองก็รับไป05นะครับทุกท่านที่ซื้อได้ก็รับไปถ้าซื้อบ่ได้ก็บ่ได้รับโชคเพราะว่ามันก็เป็นแนวทางตัวเลขเนาะพี่น้องมื้อนี้ผมได้มาทำบุญนะครับอยู่ภูเก็ตครับไปใส่กระทงทำบุญนะครับผมไปซื้อน้ำดื่มครับน้ำดื่มมีนมมีโอวัลตินแล้วก็มีน้ำแดงครับมาถวายปู่ทุกท่านครับนี่บารมีปู่ย่าไปใส่ปู่ย่าเพิ่นก็ให้โชคอีแล้วนี่คือปู่พญานาคหาเสียนโอ้คนลุกพี่น้องเอาเด้อปู่ย่าเด้อลูกใส่มาไปอยู่ใส่ปู่ย่าก็ปกปักรักษาเนาะตัวเลขที่ผมเขียนลงกระดาษวันนี้ขอโชคดีมาขอกับปู่กับย่าวันนี้ที่มี500พร้อมนะปู่ย่าเด้อไว้โพสต์เป็นรัดนี่แหละหรือว่ากับเสียมใช่เจ็ดกันลอยมาขอโชคบารมีกับปู่ย่าอย่าไปเลขตัวใดเขียนลบเป็นกระดาษขอสมหวังนะปู่ย่าเด้อครับนี่คือประตูทางเข้านะครับแต่ว่าบ่ได้เขียนไว้นะครับตายแต่ว่าอยู่ด้านในโอ้เขียนอยู่ครับอยู่บางนิดนึงครับนี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับเด้อทุกท่านที่มาภูเก็ตสำนักสงฆ์สมภารงอที่ธรณีสงฆ์วัดเชิงทะเล28กุมภาพันธ์2558สำนักสงฆ์สมภารงอครับที่ธรณีสงฆ์วัดเชิงทะเลภูเก็ตนะครับโอ้บรรยากาศดีมากครับคิดว่าจัก100ปีกันพี่น้องนะครับเป็นต้นไทรใหญ่เป็นต้นไทรใหญ่อยู่นี่ครับบารมีปู่ย่าเดี๋ยวเอาตัวเลขสำหรับวันนี้ทุกท่านนะครับผมบ่ได้จุดถูกก็มันต้องเบิ่งเหตุการณ์แต่ละอย่างนะครับแต่ว่าก็เป็นแนวทางตัวเลขที่มองเห็นกับองค์หลวงปู่ครับว่างั้นครับผมครับครับสำหรับวันนี้ทุกท่านนะครับเอาเป็นว่าบ่ได้จุดถูกแต่ว่าผมตั้งจิตอธิษฐานเนาะเห็นอยู่องค์ปู่กับพระพุทธรูปอยู่3องค์นํากันแต่ว่าผมตั้งกิริยฐานเชื่อในสิ่งที่เห็นนะครับศรัทธาเกิดจากความเชื่อทุกท่านก็ให้ช่วยเบิ่งนะครับเพราะว่าผมสิได้เดินทางไปต่อเอกมัลลาวันนี้เราบ่ทําบุญก็เลยมาขอโชคกับปู่ย่าอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับที่เห็นสังเกตนะครับมี95 92 071แต่ว่าตรง94 41ก็คือทะเบียนมอเตอร์ไซค์นะครับนี่ครับทะเบียนมอเตอร์ไซค์ของคันที่ขี่มาคือสังเกตกับเสียมชัยซะไปใส่ครับมันมักจะออกคือยังรถอีขาวหน่อยนะครับระหว่าง4 1 9 4นี่ก็เลยเขียนให้แต่ว่าอยู่ที่องค์ปู่นั้นผมเห็นเป็น95มันเลข9กับเลข95 92นะครับแล้วอยู่ฟังอีกองค์นึงเห็นเป็นเลข70กับ71ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็มักกะจัดพัดกะพานสลับวันนี้เด้อขอให้โชคดีครับวันนี้วันที่2กรกฎาคม2566กับแนวทางตัวเลขครับวันนี้มี5น้อยมีเล่าขอให้โชคดีเจอกันใหม่นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องกะเสียมชัยใจกระลอยโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ